แด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะสำหรับคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติเจริญกรรมฐานเมื่อผู้ปฏิบัติได้เก็บตัวเจริญสติปัฏฐานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายวันก็ย่อมจะมีผลเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติเช่นได้รับความสงบใจเบาใจปลอดโปร่งโล่งใจกายเบาใจเบาจิตใจเบิกบานบ้างแช่มชื่นอิ่มเอิบเป็นสุขสติเจริญขึ้นทำให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ต่อเนื่องจิตส่งออกนอกน้อยลงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบใจสงบระงับขึ้น นี่ก็เป็นผลของการปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมต้องเป็นไปเพื่อคลี่คลายความทุกข์เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะยังละกิเลสโดยสมุจเฉทโดยเด็ดขาดยังไม่ได้แต่ก็ยังมีคลี่คลายจากกิเลสได้เป็นบางช่วงบางขณะนั่นก็เป็นแนวบอกให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้เมื่อเราได้กินยาได้รักษากินยาอาการป่วยก็รู้สึกจะบรรเทาลงเนี่ยก็แสดงว่ายานั้นมันถูกกับโรคถ้าเราได้กินต่อเนื่องรักษาต่อเนื่องไปในที่สุดเราก็จะหายป่วยเหมือนกับว่าเรามีโรคกิเลสความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอิจฉาริษยาฟุ้งซ่านเป็นต้นกลุ่มรุมใจนะทำให้ใจเศร้าหมองใจเร่าร้อนเป็นทุกข์วุ่นวายนะพอได้มาปฏิบัติธรรมนะกิเลสเหล่านั้นก็ค่อยสงบระงับลงบ้างถ้าไม่มีความสุขเกิดขึ้นเป็นความสุขที่ไม่อิงอามิตรเนี่ยความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ต้องอาศัยเหยื่อร่อคือไม่ต้องมีรูปสวยมาปนเปลือไม่ต้องมีเสียงเพราะไม่ต้องกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสมายั่วยวนชวนใจมาปนเปลือนะก็สามารถมีความสุขได้จากจิตที่สงบจากจิตที่ปลอดโปร่งนะกิเลสทุกชำระลงไปจิตใจก็คืนเข้าสู่ความผ่องใสดีงามได้ตามสมควร โดยปกติจิตใจถ้าหากไม่มีกิเลสเข้ามาแปดเปื้อนกิเลสไม่มาคลุกเคล้าให้เศร้าหมองจิตเขาก็จะผ่องใสเหมือนน้ำที่โดยปกติน้ำก็จะมีความใสสะอาดบริสุทธิ์แต่ว่าน้ำในคูในคลองมันขุ่นมันสกปรกนั่นไม่ใช่มัน
มันสกปรกเพราะน้ำมันสุกสกปรกเพราะว่ามันมีสิ่งปฏิกูลมีสิ่งแปดเปื้อนเข้ามาผสมในน้ำต่างหากฉะนั้นถ้าเราสามารถแยกเอาสิ่งปฏิกูลแยกเอาตะกอนออกจากน้ำไปได้น้ำนั้นก็จะคืนความสะอาดบริสุทธิ์เหมือนจิตใจเนี่ยถ้าเราสามารถกลั่นกรองเอากิเลสออกจากใจได้จิตใจก็จะคืนความใสสะอาดความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เร่าร้อนเนี่ยจะเอาอะไรมากลั่นกรองได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเกิดสติสมาธิปัญญาเข้าไปกลั่นกรองกิเลสในจิตใจให้หมดไปเกลี้ยงกล่าวไปตอนนี้ยังไม่ได้สามารถกรองออกไปได้หมดนะก็บรรเทาลงบ้างนั้นเมื่อปฏิบัติมาหลายวันเนี่ยจิตมีสมาธิเกิดปิติก็จะมีปรากฏการณ์ต่างๆทางร่างกายที่ผู้ปฏิบัติก็อาจจะรู้สึกแปลกที่ร่างกายจิตใจเช่นว่าตัวเบากายเบาเหมือนจะลอยนั่งไปตัวเบาหรือเดินตัวเบาขายกขึ้นมาไม่ต้องออกแรงก้าวก็ไหลไปได้เองหรือว่ารู้สึกตัวมันนะวันไหวมันโยกมันโครงเครงมันก็อยู่ในเรือโครงเครงหรือว่ามันสั่นนะร่างกายสั่นหรือมีการกระตุกกระชากขนลุกเสียวแปรบๆในร่างกายนะสู้ซ่าในกายเนี่ยซาบซ่านไปในกายต่างๆเนี่ยก็เป็นอาการของปิตินะจากจิตที่มีสมาธิขึ้นเกิดปิติขึ้นมาก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางกายนั้นถ้าเรากำหนดอยู่กับทางกายเฉพาะกายขยายเป็นรูปร่างสันฐานมันก็จะไปเสริมอาการให้มากขึ้นเช่นตัวมันก็จะโยกสั่นอยู่งั้นหมุนบางคนตัวหมุนไปหมุนมาสั่นมากก็มีแล้วพอการดูเป็นรูปร่างสันฐานเป็นอารมณ์บัญญัติมันก็ไปเสริมอาการมากขึ้นบางทีตัวมันพองมันใหญ่มันนะสูงใหญ่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจวิธีแก้ไขนั่นก็คือการให้ระลึกรู้ที่จิตการรู้ที่จิตใจเนี่ยจะเป็นตัวแก้อาการเหล่านี้ให้มันคลายสงบระงับเนี่ยพอดูไปที่จิตใจผู้รู้ผู้ดูเนี่ยกายที่โยกหรือสั่นหรือหมุนมันก็จะคลายหายไปทำไมมันจึงคลายได้เพราะว่ามันตัดเหตุปัจจัยของพอมากำหนดที่จิตใจเนี่ยเวลาสติแบ่งไปรู้ที่กายมันก็จะไม่รู้เป็นรูปร่างสันฐานมันก็จะรู้เพียงความรู้สึกไม่เป็นรูปร่าง
มันก็เลยตัดเหตุปัจจัยที่จะไปเสริมให้ตัวโยกตัวสั่นเราจะสังเกตพอกำหนดรู้ที่จิตรู้ที่จิตรู้ที่จิตไปเนี่ยตัวที่โยกจะหายตัวที่สั่นจะหายแต่พอไม่ดูกลับไปดูกายขยายไปเป็นรูปร่างมันก็โยกอีกแล้วก็สั่นอีกถ้าดูที่จิตได้ดูที่จิตได้มันก็หยุดไปเพราะว่าการรู้ที่จิตไว้บ่อยๆต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นดุลทวงเหมือนตัดช่างโบราณที่มีจานซ้ายขวาถ้าเราใส่ของข้างเดียวมันก็เอียงไปข้างเดียวถ้ามันมีใส่สองข้างทวงไว้มันก็ได้สมดุลเหมือนกันระลึกรู้เนี่ยถ้าระลึกรู้กายอย่างเดียวไปเรื่อยๆมันจะขยายเป็นรูปร่างจะกำหนดกายเป็นรูปทรงแขนขาหน้าตาซึ่งเป็นบัญญัติอารมณ์มันก็จะไปเสริมอาการโยกสั่นไว้พอกำหนดที่จิตรู้ที่จิตมันถ่วงดุลไว้เวลารู้ที่กายมันก็จะรู้เพียงแค่รู้สึกรู้แค่สภาวะไม่ขยายไปเป็นรูปร่างมันก็เลยหายโยกหายสั่นรู้ว่าปิติทำให้น้ำตาไหลสะอึกสะอื้นเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นการร้องไห้เสียใจแต่มันเป็นปิติเนี่ยปิติมันเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเนี่ยจะผ่านทุกคนปฏิบัติไปเนี่ยผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิดขึ้นเพราะว่าจิตใจเราเคยประสบแต่ความทุกข์มาชีวิตมันผ่านกองทุกข์มามากเจอแต่เรื่องทุกข์เรื่องผิดหวังพลัดพรากทุกกายทุกใจเจอแต่กองทุกข์นานาประการทั้งชาตินี้ทั้งชาติก่อนๆสั่งสมมาฉะนั้นพอมาได้รับความสงบเนี่ยมันจึงเกิดปิติเหมือนคนที่เดินทางไกลผ่านที่กันดารอดอยากยากไร้หิวโหยแดดร้อนทุกข์ทรมานมาเนี่ยกระหายน้ำอยู่นะพอมาเห็นสระน้ำไหลเย็นอยู่ตรงหน้าย่อมจะเกิดปิติขึ้นมาพอลงไปแช่เย็นขึ้นมาเหมือนความสุขเกิดขึ้นปิติกับความสุขก็ความสุขก็จะปราณีตกว่าฉะนั้นปิติมันก็โลดโผนกว่าความสุขมันก็จะเย็นใจสบายใจโปร่งโล่งใจแล้วจะมีสมาธิแล้วไปเกิดความสุขแต่ปิติมันบางอย่างทำโลดโผนตัวโยกตัวหมุนไปหมุนมาบางคนตีลังกาเดินจงกรมบางทีวิ่งเหมือนจะวิ่งเดินเร็วมันจะวิ่งไปเองเดินหมุนเหมือนจะกระโดดก็มีปิติเกิดขึ้นก็พายเป็นอย่างนั้นนั่งตากแดดก็ได้ได้ทั้งวันนะไม่ร้อนมันมีปิติชุ่มฉ่ำอยู่นั่งไปไม่ปวดไม่เมื่อยฉะนั้นเวลาที่เกิดปิติน้ำตาไหลสะอึกสะอื้นก็ระลึกไปที่จิตพอกำหนดไปที่จิตมันก็จะคลายบางทีเราปฏิบัติธรรมไปในจิตใจที่มีธรรมมันจะอ่อนโยนมันทำให้ระลึกเกิดความระลึกถึงคุณนึกถึงคุณของพ่อแม่นึกถึงคุณของนึกถึงพุทธเจ้าก็เนี่ยเกิดปิติขึ้นมาได้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
มันก็มีความซาบซึ้งหรือเราฟังธรรมะเนี่ยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติฟังไปมันก็ไม่ค่อยซาบซึ้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยฟังมันจะซาบซึ้งฟังธรรมซาบซึ้งใจก็เกิดปิติตื่นตันใจน้ำตาไหลนะแล้วก็กำหนดรู้ที่จิตไว้ตั้งสติมาระลึกที่จิตดูจิตมันก็จะคุมอาการเหล่านั้นได้นะบางทีปิติเล็กๆน้อยๆเหมือนมดกัดเหมือนมีอะไรมาผ่านใบหน้าคันๆก็ไม่มีตัวอะไรมันประสาทสัมผัสไวก็ทำให้รู้สึกดังนั้นการระลึกรู้ที่จิตใจเนี่ยมันก็จะผ่านแก้ปัญหาคุมระงับปรับผ่อนปิติให้คลี่คลายลงไม่ให้มันโลดโผนโจรทยานเนี่ยคุมไม่ไหวบางคนปิติล้นใจอยากจะวิ่งไปถนนมันมีความอิ่มให้วิ่งขึ้นภูเขาก็วิ่งได้เนี่ยการระลึกรู้ที่จิตใจเนี่ยก็มักจะกำหนดไม่เป็นกำหนดไม่ได้กำหนดไม่ถูกหาใจไม่เจอทั้งที่ก็มีจิตมีใจกันอยู่ทุกคนแต่ว่าหาไม่เจอเหมือนเจ้าของบ้านจิตเหมือนเจ้าของบ้านมีเจ้าของบ้านอยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวเจ้าของบ้านทำไมมันเป็นอย่างนั้นหาตัวเจ้าของบ้านไม่เจอเพราะมันได้แต่คอยมองแต่คนอื่นมองแต่สิ่งอื่นเที่ยวดูแต่สิ่งอื่นเหมือนบ้านที่ตอนมีแขกมาอะไรมาก็เจอมีคนมาคนนู้นมาแต่พอไม่มีคนเข้าไปกันหมดก็กลายเป็นบ้านว่างซะแล้วว่างไปหมดเดินหาใครก็ไม่เจอเหมือนจิตกำหนดไปแล้วมันว่างไปหมดไม่มีอะไรหาไปก็ไม่มีอะไรเหมือนเจ้าของบ้านเดินหาแขกไม่มีใครสักคนหาคนไม่เจอสักคนถามว่าขณะนั้นมีคนอยู่ไหมก็มีตัวเจ้าของบ้านอยู่แต่ไม่รู้ตัวเองเหมือนจิตที่มันอยู่กับความว่างมันก็หาอะไรไม่ออกที่จริงก็มีจิตอยู่เนี่ยถ้ามันมีการหาอยู่ก็ในนั้นตัวหาเนี่ยก็คือจิตให้รู้สึกตัวเขาว่าอ๋อนี่กำลังหาอยู่เนี่ยไปหาที่ไหนให้รู้ตัวของจิตใจที่รู้ฝึกไว้ส่วนการกำหนดรู้จิตนะถ้าว่ายังดูไม่พ้อยเป็นดูไม่เป็นเลยบางคนก็เอาประเด็นมาตั้งไว้ให้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งการจะรู้จักจิตใจสำหรับคนใหม่ๆเนี่ยเราประเด็นมาตั้งเช่นเราตั้งว่าจิตขณะนี้มันมีความสุขหรือมันทุกข์มันสบายใจหรือว่ามันไม่สบายใจหรือว่ามันเฉยๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปสแกนเข้าไปหาเข้าไปสังเกตก็เจออ๋อจิตขณะนี้มีความสุขอยู่และจิตขณะนี้มีความทุกข์อยู่หรือว่าจิตขณะนี้มันเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเราตั้งประเด็นว่าจิตขณะนี้มันสงบหรือว่ามันไม่สงบเราจะเข้าไปสังเกตบอกไหมว่าจิตขณะสงบหรือไม่สงบ
รู้ว่าจิตขณะนี้มันมีราคะหรือปราศจากราคะเราไปสังเกตดูจิตขณะนี้มันมีโทสะโกรธอยู่ไหมหรือไม่โกรธจิตขณะนี้มันฟุ้งซ่านอยู่ไหมหรือมันสงบมันหงุดหงิดมันท้อถอยมันเบื่อหน่ายหรือว่ามันมีกำลังใจดีมันมีความภาคเพียรดีเนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปสังเกตได้ออกพอมันคุ้นเคยต่อไปมันก็ไม่ต้องตั้งประเด็นก็ระลึกได้เลยเจอพอดูไปที่ใจก็เจอสบายก็รู้ว่าสบายสงบก็รู้ว่าสงบคิดก็รู้ว่าคิดชอบมันก็รู้ว่าชอบอยู่ใจไม่ชอบก็รู้ว่าใจไม่ชอบอันนี้เราต้องฝึกหัดสังเกตสภาพของจิตใจใจมันเผลอไหมเผลอหรือไม่เผลอขนาดนี้ใจเผลอกับใจที่ไม่เผลอเป็นยังไงต่างกันไหมดูไปสิว่าใจขนาดนี้เผลอหรือไม่เผลอนะเผลอไปก็รู้ว่าเผลอไปหยกกลับมามีสติก็รู้ใจนี่มีสติลักษณะของใจที่เผลอกับใจที่มีสติก็ต้องหัดสังเกตนะการปฏิบัติมันต้องฝึกกันไปให้ช่ำชองฝึกมากขึ้นสังเกตบ่อยขึ้นมันก็จะช่ำชองมันก็จะดูได้ง่ายอันนี้ว่าดูกำหนดรู้จิตในแง่ของความรู้สึกหรือในแง่ของอาการคือจิตที่มันมีเจตสิกเข้ามาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์อยู่มาผสมอยู่มีโทสะเข้ามาผสมโทสะเจตสิกจิตมันก็มีความโกรธอย่างนั้นถ้ามันมีตัวอุทธัจจะเข้ามาผสมจิตมันก็ฟุ้งซ่านอยู่ถ้ามันมีความโลภะเจตสิกเข้ามาผสมจิตก็เป็นไปในความโลภอันนี้เราสังเกตจิตในแง่ว่ามีสิ่งประกอบอยู่เมื่อเราดื่มน้ำปานะเนี่ยเราก็สังเกตได้ว่าเออมันนี่น้ำรสชาติมีอะไรน้ำอะไรแสดงว่าน้ำจริงๆมันไม่มีรสชาติมันก็เปล่าๆแต่ว่ามันกลับมีรสชาติมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เพราะมีส่วนผสมเข้ามาเมื่อเราซดน้ำแกงเราก็สังเกตได้มันมีรสพริกรสหอมกระเทียมน้ำตาลน้ำปลาแล้วต้องมีความสังเกตเหมือนกับรู้ไปที่จิตมันก็มีการสังเกตอ่านจิตใจอ๋อใจรู้สึกพอใจอยู่นะไม่พอใจหรือคิดนึกอยู่เนี่ยงั้นจิตเนี่ยมันก็มีการนึกคิดนู่นคิดนี่หรือมีความรู้สึกต่างๆมีอาการต่างๆทีนี้จิตอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสภาพรู้อารมณ์มันไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ดูว่าจิตมันมีความรู้สึกแต่ว่าดูว่าจิตมีลักษณะการรับรู้อารมณ์อุปมาเหมือนกับเจ้าของบ้านเนี่ยจิตเหมือนเจ้าของบ้านการรับแขกกับความรู้สึกต่อแขกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเจ้าของบ้านเวลารับแขกเนี่ยการรับแขกการเข้าไปดูแขกเข้าไปมองแขกกับการรู้สึกต่อแขกมันไม่เหมือนกันแต่มันก็อยู่ในคนเจ้าของบ้านเหมือนกันเหมือนจิตเนี่ยมีความรู้สึกต่ออารมณ์ชอบไม่ชอบกับการรับรู้อารมณ์เนี่ยมันคนละลักษณะกันจิตรับรู้อารมณ์กับจิตรู้สึกต่ออารมณ์เนี่ยเราต้องหัดสังเกตฉะนั้นส่วนมากก็จะระลึกจิตได้ก็ในแง่ของความรู้สึกจิตมีความรู้สึกชอบไม่ชอบสงบพอจะดูจิตในแง่ของการรู้อารมณ์ดูไม่ออกนะ
มันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่จิตที่กำลังรับรู้อารมณ์เหมือนกับเจ้าของบ้านเนี่ยการรับแขกมันอยู่ที่ไหนการไปมองแขกการไปดูแขกมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวเจ้าของบ้านและจะรู้การมองแขกรับแขกก็ต้องรู้ตอนขณะที่กำลังมองแขกกำลังรับแขกต้องรู้ในขณะนั้นเลยขณะนั้นมันก็ไม่มีเหมือนจิตจะรู้ว่าจิตกำลังรับรู้อารมณ์ก็ต้องรู้ในขณะนั้นเช่นว่าร่างกายมันปวดอยู่มีการระลึกรู้ความปวดระลึกรู้ความปวดเนี่ยแสดงว่าจิตมีจิตเข้าไปรู้ความปวดอยู่ถ้าจะรู้จิตที่เป็นสภาพรู้มันก็จะรู้ในขณะนั้นในขณะที่กำลังไปรู้ความปวดสังเกตได้เอามีสภาพรู้รู้อยู่ปวดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งปวดอย่างหนึ่งรู้อย่างหรือว่ากายมันนั่งรู้กายว่านั่งอยู่เอาอะไรไปรู้กายมันรู้กายได้ไหมกายรู้กายไม่ได้มันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งไปรู้สิ่งที่ไปรู้นั่นแหละก็คือจิตจิตทำหน้าที่ในการไปรู้กายไปรู้อยู่ไปรู้อยู่ถ้าจะรู้จากจิตขณะที่กำลังรู้ก็ต้องรู้ขณะนั้นจะมัวหายาวไปก็ไม่เจอต้องรู้ทันควันกำลังรู้แล้วก็รู้ขึ้นมากำลังรู้ก็รู้ขึ้นมาได้ขณะนั้นเลยขณะนั้นไปก็ไม่เจอละนอกจากระลึกใหม่ระลึกใหม่ก็มีสภาพรู้ใหม่มันเหมือนว่าเจ้าของบ้านเวลารับแขกก็รู้ตัวว่ากำลังรับแขกต้องรู้ตัวการจะรู้การรับแขกก็ต้องรู้ในขณะรับแขกนะเรียกว่าไม่ใช่ดูแต่แขกไม่ใช่สนใจแต่แขกแต่สนใจรู้ตัวของตัวเจ้าของบ้านว่ากำลังรับแขกอยู่นะอาการกิริยาที่กำลังออกไปรับแขกเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งกับแขกแขกอย่างหนึ่งการรับรู้แขกอย่างหนึ่งและความรู้สึกต่อแขกก็มีอีกอย่างฉะนั้นจะระลึกได้ทั้งอารมณ์ระลึกได้ทั้งจิตที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นระลึกได้ถึงจิตที่กำลังรับรู้อารมณ์นั้นเราพูดสภาพของจิตที่รู้อารมณ์สภาพที่รู้อารมณ์บางทีเราก็พูดตามภาษาง่ายๆว่าผู้รู้แต่มันไม่ใช่เป็นผู้เป็นคนอะไรหรอกมันเป็นเพียงธรรมชาติเป็นสภาพธรรมที่รับรู้อารมณ์จิตมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นไม่มีตัวมีตนอะไรหรือจะสังเกตที่เราก็ได้ถ้ายึดถือว่าจิตเป็นเราอยู่ผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติมันก็ยังมีอุปาทานยึดจิตใจเป็นเราอยู่เวลากำหนดดูอารมณ์บันไดมันก็รู้สึกว่าเป็นเรากำหนดดูลมหายใจก็ว่าเป็นเราดูอยู่ไปกำหนดการยืนการเดินการนั่งการนอนก็รู้สึกเป็นเรากำลังรู้ว่ากายนี้กำลังยืนเรากำลังรู้ว่ากายนี้กำลังนั่งเรากำลังรู้ว่ากายนี้กำลังเดินถ้าเป็นอย่างนั้นก็รู้ไปที่เรานั่นแหละนั่นแหละคือจิตที่รู้สึกว่าเป็นเรารู้ดูไปที่เราอันนี้ก็เรียกว่าย้อนรอยย้อนเกล็ดอุปาทานอุปาทานมันยึดจิตใจเป็นเราก็ดูไปที่เราถ้าเกิดรู้ไปที่ว่าเป็นเราไปรู้ที่จิตมีโอกาสเห็นจิตนั้นเกิดดับจิตมีแล้วก็หมดไปหมดมันก็ลบความเป็นเราได้ดูไปเดี๋ยวมาเอ๊ะจิตใจก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมา
ตอนนี้มันยังละไม่ได้ยังรู้สึกเป็นเราก็ดูไปที่เราดังนั้นดูเขาดูเราดูเขาดูเราเนี่ยเป็นการอุปมาระหว่างอารมณ์กับจิตผู้รู้อารมณ์อารมณ์เหมือนกับเขาผู้รู้อารมณ์เหมือนกับเราอารมณ์ต่างๆสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงลมหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอารมณ์จิตเป็นผู้ไปรู้อารมณ์เป็นเหมือนเราอารมณ์ต่างๆเหมือนเขาดูเขาก็ดูเราบ้างดูเขาดูเราได้ไหมเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเจ้าของบ้านเนี่ยมองแขกก็รู้แขกเหมือนเขาเจ้าของบ้านเหมือนเราดูเขาดูเราดูแขกด้วยดูเจ้าของบ้านแล้วการรู้อารมณ์แล้วก็สังเกตใจผู้รู้อารมณ์น่ะอันนี้ก็เป็นอุบายที่จะฝึกการดูจิตใจผู้รู้ผู้ดูให้ออกให้เป็นก็จึงอุปมาให้ฟังต่างๆน่ะอาศัยสิ่งหนึ่งเพื่อรู้สิ่งหนึ่งอาศัยการที่กำหนดรู้กายที่นั่งอยู่ขณะนี้เพื่อเจอจิตที่เป็นฝ่ายรู้อยู่เนี่ยกำหนดรู้กายที่นั่งอาศัยกายเพื่อรู้ใจดูใจอย่างเดียวไม่มีข้อเปรียบไม่มีข้อเปรียบก็เลยอาศัยกายเพื่อรู้ใจเพราะว่าใจไม่ค่อยรู้ใจเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่จนเคยชินนะมันนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำมันอยู่กับฟ้ามันก็ไม่รู้จักฟ้าอยู่กับน้ำก็ไม่รู้จักน้ำจิตอยู่กับจิตก็ไม่รู้จักจิตพอจะหาจิตก็มองข้ามไปหมดทำไงให้ปลารู้จักน้ำเอาปลาขึ้นมาบนบกมันจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่อยู่น้ำกับบกมันเห็นข้อเปรียบไงพอขึ้นบกมันแห้งน้ำมันเป็นอีกอย่างพอไปลงน้ำจะได้รู้จักอ๋อน้ำคือน้ำมันต่างจากบกนะเหมือนกับว่าจิตอยู่กับจิตก็ไม่รู้จิตก็เลยว่าอุปมาอีกอย่างให้เอามาเปรียบกับคนตายคนตายกับคนเป็นคนตายไม่มีจิตไม่มีจิตไม่มีวิญญาณจิตเนี่ยเรียกอย่างก็คือวิญญาณคำว่าวิญญาณคำว่าจิตคำว่าใจเป็นอย่างเดียวกันตอนนี้ถามว่าเรามีวิญญาณไหมเรามีจิตอยู่ไหมนั่งอยู่ขณะนี้มีจิตใจไหมก็รู้จะรู้ว่าเรามีจิตมีใจหรือไม่เราคนตายหรือคนเป็นคนเป็นอยู่คนเป็นก็ต้องมีจิตวิญญาณแล้วคนตายไม่มีจิตวิญญาณมันเป็นยังไงความไม่มีจิตวิญญาณเนี่ยเราลองคิดคะเนเอาดูว่าความไม่มีจิตวิญญาณมันจะมีอะไรรับรู้อะไรได้ไหมมันก็ไม่มีร่างกายก็เหมือนท่อนไม้เหมือนก็ตุ๊กตาเหมือนกับอิฐหินปูนทรายเหมือนกับของไม่มีวิญญาณมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีตัวที่จะรับรู้อะไรได้แต่ตอนนี้สังขารชีวิตนี้ขณะนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่มันต่างจากคนตายอย่างไรลองดูไปซิว่าขณะนี้มันตาคนตายหรือคนเป็น
คนตายต้องไม่มีอะไรรู้อะไรไม่มีอะไรรู้อะไรแต่ตอนนี้มันมีอะไรรู้อะไรอยู่ไหมเนี่ยเพื่อจะให้รู้จักเออมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่รู้อะไรคือมันมีการจิตใจมีจิตใจที่รับรู้อยู่ถ้าไม่รู้อะไรเลยก็มีคนไม่ตายก็คือสลบอยู่แต่ไม่รู้อะไรเหมือนกันหลับไปเงี้ยก็ไม่รู้แต่นี้ตายอยู่ไหมสลบอยู่ไหมหลับอยู่หรือเปล่าตายก็ไม่ได้ตายสลบก็ไม่ได้สลบหลับก็ไม่ได้หลับก็ต้องรู้มีจิตที่รู้อยู่ถ้าสังเกตระหว่างจิตที่หลับกับจิตที่ตื่นต่างกันไหมจิตที่ตื่นกับจิตที่หลับต่างกันยังไงจิตที่หลับมันก็คือไม่มีอะไรรู้อะไรจิตที่ตื่นมันก็มีจิตที่รู้อยู่เนี่ยเรามองข้ามหาจิตไม่เจอเองก็รู้ที่มันตื่นอยู่เนี่ยรู้ที่มันมีสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นสภาพที่รู้อารมณ์นั้นรู้อารมณ์นี้รู้ไปเรื่อยนั่นแหละคือจิตอยู่กับฟ้าให้รู้จักฟ้าอยู่กับน้ำให้รู้จักน้ำเหมือนเจ้าของบ้านเดินหาเจ้าของบ้านหาไม่เจอนั่งปฏิบัติไปเกิดมีสมาธินิ่งว่างทุกอย่างไม่มีลมหายใจไม่มีร่างกายไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีว่างๆไปหมดถามว่าขณะนั้นน่ะใครเป็นผู้รู้ว่าว่างความว่างรู้ตัวความว่างได้ไหมไม่ได้แล้วรู้ว่าว่างเนี่ยอะไรเป็นผู้รู้ว่างอยู่ก็คือจิตแสดงว่าต้องมีจิตอยู่ขนาดนั้นรู้ว่างกับความว่างอย่างเดียวกันหรือไม่ความว่างถูกรู้อยู่ใช่ไหมความว่างถูกรู้อยู่ถูกมองอยู่ใครเป็นผู้มองใครเป็นผู้ดูใครเป็นผู้รู้นั่นคือจิตฉะนั้นขณะที่มันนั่งไปนิ่งว่างเนี่ยแล้วบอกหาอะไรไม่เจอหาจิตไม่เจอมีสภาพรู้อยู่ไหมล่ะขณะนั้นจะไปหาที่ไหนพอจะมองข้ามไปจิตอยู่กับจิตก็หาจิตไม่เจอเนี่ยเราสังเกตดูว่าเออมีสภาพรู้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ระลึกแต่จิตในแง่ของความรู้สึกเนี่ยพอมันจิตมันเฉยมันก็เลยหาไม่เจอเคยดูแต่ว่าจิตนี่มันสบายใจไม่สบายใจชอบไม่ชอบสงบไม่สงบเป็นสุขอิ่มเอิบแต่พอมันเฉยหาไม่เจอเพราะเราไปหาแต่ว่าจิตมันมีความสุขหรือทุกข์หรือสบายหรือไม่สบายเราไปหาแต่คุณสมบัติไปหาแต่อาการต้องมันกลละแง่กันถึงว่าจิตจะเฉยอยู่มันก็เป็นสภาพรู้อยู่ใช่ไหมมันจะเฉยก็ตามมันก็ยังรู้อะไรรู้ความว่างอยู่หรือว่ารู้อยู่มันถึงมันจะเฉยๆมันก็ยังเป็นสภาพรู้มันไม่ใช่คนตายเนี่ยมันเฉยไหมคนตายคนตายก็ไม่รู้สึกว่าเฉยนะคนตายไม่รู้สึกว่าเฉยเพราะไม่มีตัวรู้คนเป็นเนี่ยมันมีตัวรู้มีจิตมันก็รู้สึกว่าเฉยได้คนตายไม่มีการรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์หรือว่าเฉยเฉยทั้งหมด
มีแต่ร่างกายไม่มีวิญญาณไม่รู้สึกอะไรจะว่าสุขหรือว่าจะทุกข์หรือว่าจะเฉยๆก็ไม่มีการรู้สึกแต่เนี่ยนั่งเราเป็นคนเป็นนั่งปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเฉยเนี่ยมันรู้สึกว่าเฉยเนี่ยใครเป็นผู้รู้ว่าเฉยมันต้องมีจิตอยู่ดูไปที่จิตเนี่ยดูไปที่สภาพรู้รู้สึกว่ารู้เนี่ยก็พอบางทีเราไปตั้งเกณฑ์ว่าจะดูให้มันเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นชัดเจนเป็นชิ้นเป็นอันมันก็เลยรอดการรู้ไปหมดนะเพราะว่าจิตมันไม่มีรูปร่างเป็นอสรีระไม่มีรูปร่างอสรีรังไม่มีรูปร่างทุรังคมังไปไกลเอกจรังเกิดมาทีละดวงกูหาสยังมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยก็แฝงอยู่ในกายเนี่ยอสรีรังไม่มีรูปร่างชนเราใดสำรวมระวังรักษาจิตได้เนี่ยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาเนี่ยกำหนดรู้เท่าทันจิตจิตเกิดขึ้นมาทีละดวงนะจิตเห็นดวงหนึ่งจิตได้ยินดวงหนึ่งจิตรู้กลิ่นดวงหนึ่งจิตรู้รสดวงหนึ่งจิตรู้สึกเย็นก็จิตหนึ่งจิตรู้สึกร้อนก็จิตหนึ่งจิตรู้สึกไหวก็จิตหนึ่งจิตรู้สึกแข็งก็จิตหนึ่งจิตรู้เรื่องแต่ละเรื่องแต่ละคำกว่าจะเป็นเรื่องเป็นประโยคก็เป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งจิตหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นจิตเห็นจิตคิดนึกจิตได้ยินไม่ได้เกิดพร้อมกันอันหนึ่งดับไปอันใหม่จึงเกิดอันหนึ่งดับไปอันใหม่จึงเกิดแต่เพราะมันมีความเกิดทีติดทีกันมากเป็นสันตติสืบต่อกันเร็วมันก็เลยเหมือนพร้อมกันสังเกตให้ดีมันก็จะไม่จะรู้สึกว่ามันก็เบี่ยงมันไม่ได้พร้อมกันทีเดียวความไหวก็เพิ่มสะเทือนได้ยินเดินมันก็จะมีเสียงได้ยินเข้ามารู้ว่าเคลื่อนไหวอยู่แต่มันก็ได้ยินเสียงเดินอยู่รู้สึกหายใจเข้าออกขณะนั้นมันจะต้องรู้ทีละอย่างรู้อย่างใดอย่างหนึ่งขณะไปรู้ลมหายใจมันก็ไม่รู้การเดินขณะรู้การเดินมันก็ไม่รู้ลมหายใจขณะไปคิดมันก็ไม่รู้ลมหายใจขณะเห็นมันก็ไม่มีการรู้อย่างอื่นมันได้ทีละอย่างรับได้ทีละอารมณ์แต่มันเกิดแป๊บนึงแล้วต่อกันเร็วเนี่ยถ้าเราฝึกเจริญสติให้เป็นกลางเป็นปัจจุบันก็จะมีโอกาสเห็นความเกิดความดับของจิตว่าได้ยินหมดไปเห็นหมดไปคิดนึกพอรู้หมดไปรู้สึกเย็นพอรู้หมดไปได้ยินอีกหมดไปจิตที่รู้หมดไปทุกอย่างมันเกิดดับแม้ว่าความรู้สึกปวดมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เกิดดับมันไม่ใช่ปวดตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นหรอกมันก็มีการขาดช่วงเนี่ยอย่างหยาบเนี่ยถ้าเราสังเกตลงไปในปวดเราก็จะพบว่าปวดจี๊ดเบาจี๊ดเบาเนี่ยมันก็ไม่ได้ปวดตลอดเวลาเนี่ยนี่ยังหยาบแต่จริงมันก็เกิดดับทีกว่านั้นแต่มันเร็วมากจิตที่ไปรู้ปวดดับไหมมันสามารถรู้ความปวดได้ตลอดเวลาไหมมันก็ไม่ได้ตลอดเวลาเวลาใดจิตไปคิดมันก็ไม่รู้สึกปวดเวลาใดจิตไปรู้ลมหายใจมันก็ไม่รู้สึกปวดเวลาใดจิตไปรู้จิตขณะนั้นก็ขาดความปวดไปชั่วขณะหนึ่งแล้วผู้ปฏิบัติก็จะสังเกตได้ว่าสิ่งนี้มันหมดไปสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้หมดไปสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดับไปโดยธรรมดาเกิดแล้วก็ดับไปทันที
เนี่ยกระทบสัมผัสเย็นร้อนตึงหย่อนไว้สีเสียงกลิ่นรสเห็นได้เย็นรู้กลิ่นเกิดขึ้นขณะใดดับไปขณะนั้นทันทีเกิดณตรงไหนดับไปตรงนั้นด้วยอย่างเย็นกระทบที่แขนซ้ายมันก็ดับไปตรงที่แขนซ้ายเย็นที่ข้อมือมันก็ดับไปตรงที่ข้อมือมาเย็นที่ใบหน้ากับเย็นที่แขนมันก็คนละขนาดกันเย็นขนาดใดก็ดับไปขนาดนั้นตึงขนาดใดก็ดับไปขนาดนั้นไหวขนาดใดก็ดับไปขนาดนั้นคิดขนาดใดก็ดับไปขนาดนั้นเห็นขนาดใดก็ดับไปขนาดนั้นได้ยินขนาดใดก็ดับไปขนาดนั้นมันเกิดดับทันทีปฏิบัติไประลึกไปให้ตรงต่อสภาพธรรมเหล่านี้ก็จะมีโอกาสเห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมเหล่านี้เพราะความจริงเขาเกิดดับอยู่แล้วจะรู้จะไม่รู้ก็ตามจะปฏิบัติได้ไม่ได้เขาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติเจริญกรรมฐานไม่ได้ไปสร้างความเกิดดับขึ้นมานะเขาเกิดดับเขาเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไม่ได้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงเพียงแต่พัฒนาสติปัญญาให้ไปจับความเป็นจริงเขาให้ได้เท่านั้นไปจับความเร็วกว่าไปจับความขาดตอนไปจับความหมดไปสิ้นไปซึ่งถ้าเราไม่ฝึกขึ้นมามันจับกันไม่ได้มันไม่มีญาณปัญญาที่จะไปจับได้มันก็จะเห็นพื้นเห็นไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตรงไหนร่างกายคงอยู่อย่างนั้นนั่งมันก็ยึดเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราอย่างนั้นแต่เมื่อมีญาณปัญญาเข้าไปเห็นความเกิดดับหมดไปสิ้นไปอย่างนั้นปัญญาที่รู้สึกขึ้นมาว่าไม่เที่ยงมันจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดที่หมดไปดับไปอย่างเงี้ยจะเอามันเที่ยงได้ยังไงเป็นของตั้งอยู่ได้ไงมันหมดทันทีดับไปแปรเปลี่ยนก็จะรู้สึกถึงความว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงนั้นสิ่งนั้นตั้งอยู่ได้ไหมก็จะเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้ต้องหมดไปต้องหมดไปเกิดต้องหมดไปต้องดับไปก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้แล้วบังคับมันได้ไหมไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดหมดไปหมดไปบังคับได้ไหมอย่าเกิดอย่าดับบังคับไม่ได้เนี่ยมันก็จะเห็นความบังคับไม่ได้เห็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับนะจะรู้สึกว่ามันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งธรรมชาติแต่ละอย่างเลยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นตัวเราของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่คงที่ตั้งอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นความจริงเห็นความจริงทิ้งตัวตนพ้นบ่วงมารเนี่ยรู้อะไรจึงไม่สู้รู้จักตนรู้แล้วพ้นความทุกข์สุขนิรันดร์รู้ความจริงทิ้งตัวตนพ้นบ่วงภัยจะได้หลุดพ้นจากภัยใหญ่คือสังสารวัฏถ้าสามารถตัดเหตุตัดอวิชชาให้หมดสิ้นไปนะความรู้ความจริงแจ่มแจ้งเนี่ยก็จะทำลายความหลงความไม่รู้ที่ยังหลงว่าเป็นของเที่ยงอยู่หลงว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาดังนั้นก็พยายามปฏิบัติเพียรฝึกหัดปฏิบัติอบรมอันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจึงมีแก่ทุกท่านเทอญกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีคำถามจากท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมค่ะคำถามของท่านแรกนะคะเวลามีทุกขเวทนาจะดูให้มันหายไปต่อหน้าต่อตาจะทำอย่างไรคะถ้าจะไปทำถ้าจะไปเอาให้ได้มันก็ไม่เห็นถ้ามันทำด้วยความอยากไม่มีความพอดีไม่เป็นกลางคุณภาพของสติสัมปชัญญะไม่ดีไม่สมดุลมันก็ไม่เห็นถ้าพยายามจะให้เห็นพยายามจะทำให้ได้มันจะไม่ได้มันจะเห็นเกิดดับก็ต่อเมื่อเราฝึกเป็นกลางฝึกระลึกรู้ได้ดีสติสัมปชัญญะได้ดี
ไม่ทยานอยากเหตุปัจจัยที่สั่งสมสมบูรณ์แล้วเขาก็เห็นเองมันไม่ใช่เห็นด้วยความอยากหรือไม่เห็นไม่ใช่เห็นเพราะเราจะไปทำให้มันได้ยิ่งจะทำไม่ได้มันก็ยิ่งไม่ได้เราต้องฝึกไปฝึกไปฝึกหัดปฏิบัติไปเรื่อยๆคำถามของท่านต่อไปนะคะในการกำหนดรู้ปรมัตถ์ทั่วไปนั้นหมายความว่าเราต้องรู้ทุกส่วนของร่างกายในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันในวงเล็บหัวจรดเท้าใช่หรือไม่คะก็มีการใส่ใจสังเกตได้ทั่วกายคือไม่ได้จำกัดเฉพาะที่ความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็รู้ได้ทั้งหมดทุกสภาวะธรรมมันก็มีปรากฏได้ทั่วกายคำว่ารู้พร้อมๆก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันพร้อมกันทีเดียวเป็นขณะหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งขณะหนึ่งก็ได้แต่มันติดกันมันใกล้เคียงกันก็เรียกว่าพร้อมๆเนี่ยก็คือปัจจุบันสันตติใกล้เคียงกันรู้ทั่วกายและจิตใจไปด้วยกันรู้ทั้งกายทั้งใจมันทำให้รู้ตัวทั่วพร้อมตื่นตัวตื่นใจขึ้นเมื่อเรารู้บัญญัติปรมัตถ์ทั่วไปแล้วเราจึงจะสามารถรู้ระวางใช่ได้หรือไม่หรือรู้ระวางได้ทันทีคะการฝึกไปก็ต้องค่อยฝึกไปเนี่ยถ้ายังเห็นจำเป็นจะใช้บัญญัติเข้ามากำกับก็ใช้ตามสมควรแต่ว่าที่สุดก็ต้องใส่ใจเข้าหาปรมัตถ์คือสภาวะหรือสภาพที่เป็นจริงบัญญัตินี่ก็เป็นตัวกำกับเป็นตัวอุปกรณ์ช่วยสุดๆแล้วพอจับสภาวะได้ดีมันก็จะเพิกออกไปเหลือแต่สภาวะล้วนๆมากเข้าไว้จึงมีโอกาสเห็นความหมดไปดับไปการรู้การละวางก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกหัดด้วยโดยเรามีคำสอนไว้ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องละความยินดียินร้ายเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจและไม่ฝึกหัดมันก็จะไปหลงยินดีไปหลงจะเอาให้ได้จะหลงบังคับไม่เอาอยู่อย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจเราฟังคำสอนว่าปฏิบัติเราต้องรักษาใจเป็นกลางไว้ไม่ตกไปยินดียินร้ายรู้ละวางเนี่ยคำว่ารู้ละวางวางก็คือไม่เข้าไปยินดียินร้ายรู้อะไรก็ไม่จัดการสิ่งนั้นและแต่เขาเป็นไปเพียงทำหน้าที่รู้สักแต่ว่ารู้อันนี้เราก็จะมีคำสอนไว้ในใจแล้วก็เตือนใจฝึกหัดไปเรื่อยๆคำถามของท่านต่อไปนะเจ้าคะการระลึกรู้สภาวะต้องรู้ให้ตรงเช่นรู้ว่าใจโกรธใจขุ่นมัวใจไม่มีสติจึงจะหลุดจากสภาวะนั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องจำและรู้ว่าสภาวะใดมีลักษณะอย่างไรหรือไม่คะเนี่ยการระลึกก็ระลึกให้มันตรงสภาวะเนี่ยก็ใช่เนี่ยการระลึกรู้ได้ตรงแล้วก็วางใจเป็นกลางไม่เข้าไปเพ่งไม่เข้าไปยินดียินร้ายด้วยแล้วก็เรื่องจำมันก็จำโดยธรรมชาติของมันนี่แหละสัญญามันก็ทำงานของมันประกอบอยู่แล้วเราก็ฝึกไปอย่างนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเองฝึกการระลึกรู้ตรงสภาวะด้วยความเป็นกลางปล่อยวางเป็นปกติมันก็ตัวจิตใจมันก็จะประกอบด้วยสติด้วยความเพียรด้วยปัญญาด้วยสมาธิประกอบกันไปสั่งสมไปเรื่อยๆคำถามของท่านต่อไปเจ้าค่ะคำว่ากำหนดรู้เมื่อมีสภาวะเกิดขึ้นให้ใช้คำว่ารู้อยู่ในใจใช่ไหมคะคำว่ากำหนดรู้คำว่ากำหนดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องพูดในใจถึงจะเรียกว่ากำหนด
เราต้องสื่อคำให้ตรงกันก่อนอันนี้เราใช้คำว่ากำหนดแต่จริงก็คือหมายถึงการระลึกรู้นั่นแหละหมายถึงการระลึกรู้ถึงจะไม่ได้มีภาษาพูดถ้ามีการระลึกรู้ก็ถือว่านะจะเรียกว่ากำหนดก็ได้เช่นหายใจเข้าก็มีการระลึกรู้ว่าหายใจเข้าแม้จะไม่พูดหายใจเข้าก็เรียกว่ากำหนดก็คือมีการระลึกรู้หายใจออกแม้จะไม่พูดว่าหายใจออกแต่มีการรู้มีการกำหนดเนี่ยยังไงว่ากำหนดก็คือการตั้งสติระลึกรู้ตั้งสติระลึกรู้สิ่งเหล่านั้นใช้เวลาที่มีสติหรือมีจิตเข้าไปรู้อารมณ์เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าต้องรู้ต้องใช้คำพูดว่ารู้ถึงจะเรียกว่ารู้สภาพรู้มันเป็นตัวสภาวะเป็นปรมัตถ์แต่คำพูดว่ารู้มันเป็นบัญญัตินะรู้จริงๆก็คือเข้าไปสังเกตเมื่อเรารับประทานอาหารรสชาติเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องพูดว่าหวานนะถึงจะหวานใช่ไหมต้องพูดไหมสมมติเราทานน้ำหวานนะต้องพูดว่าหวานมันถึงจะหวานหรือเปล่ามันก็ไม่จำเป็นต้องพูดเข้าไปรู้สึกรับรู้มันก็รู้รสหวานให้คำพูดมันเป็นสมมุติการที่เราทานไปแล้วมันยังไม่อิ่มหรือทานไปแล้วมันอิ่มการรู้ว่าอิ่มก็ไม่ต้องพูดว่าอิ่มถึงจะอิ่มใช่ไหมหรือเราต้องพูดว่าอ๋อนี่อิ่มแล้วนะถึงจะอิ่มไม่มันก็ไม่ต้องพูดมันอิ่มแล้วเข้าไปรู้ว่าอิ่มมันก็นั่นแหละคือรู้ฉะนั้นคำว่ากำหนดรู้เนี่ยก็หมายถึงตัวสภาวะหรือธรรมชาติที่ทำหน้าที่รับรู้